างครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่สอนทำในวันนี้มันเป็นความภูมิใจจริงผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อพี่กฤตพี่กฤตนี่เป็นชาวเบตงคุณรู้จักอ๋อคุณก็รู้จักพี่กฤตครับพี่กฤตนี่เป็นคนที่รักเบตงมากๆรักอาหารเบตงรักความเป็นเบตงและจะมาพูดถึงเบตงตลอดสิ่งนึงที่พี่กฤตจำให้ผมกินบ่อยๆเลยคือข้าวมันไก่เบตงแกเอามาจากโน่นจริงๆแต่ตอนนี้มันมีความน่าภูมิใจและน่าดีใจมากมันมีคนหนุ่มคนหนึ่งที่มองว่าจริงๆแล้วถ้าของดีแบบนี้มันอยู่ในกรุงเทพจะเป็นเขาเอาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเลยเอามาทั้งหมดเลยครับทั้งเชฟทั้งทุกอย่างแล้วไม่ได้มาแต่ข้าวมันไก่ร้านเขาชื่อข้าวมันไก่ก็จริงแต่ว่าขายทุกอย่างที่เป็นอาหารของเบตงครับวันนี้ก็จะมาสอนทำเต้าหู้ป๊อกเดี๋ยวท่านดูเองท่านจะชอบท่านจะชอบเต้าหู้ป๊อกเขาทำกันอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเศษสิรินวกุลชัยจากร้านข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยีครับพี่โตครับสวัสดีครับสวัสดีลุงสวัสดีขอบคุณมากมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราเมื่อกี้ที่อาพูดไปถูกต้องเลยไหมถูกต้องครับทำไมถามยิ่งอยากรู้จริงว่าทำไมเธออยู่ดีๆไปรักเบตงเพราะว่าผมมองว่าอาหารที่เบตงมันเป็นวัฒนธรรมการกินที่แปลกใหม่สำหรับคนในกรุงเทพเพราะว่าไปจะไปกินทีก็ลำบากผมก็เลยยกเบตงขึ้นมาที่กรุงเทพแล้วยกเองไปกินแล้วโดนมาแล้วไงก็เลยแบบเฮ้ยเออเว้ยน่าทานตอนนี้เวลาโดนนะอ๋อพูดนิดนึงเลยเวลาโดนใครก็ตามไปโดนอะไรมาก็ตามโดนแล้วต้องทำจริงนะครับถ้าโดนแล้วเอามาจิกจิกจ้อยจ้อยผมการันตีได้ยังไงก็ไม่เกิดแต่ว่าโตไม่ได้เป็นคนที่โดนแล้วทำไม่จริงเอามาหมดเลยใช่ไหมอาหารเบตงเอามาหมดเลยครับแล้วก็ยกทั้งทีมงานพ่อครัวทีมงานพนักงานที่ร้านทั้งหมดยกขึ้นมาทั้งหมดทั้งหมดเลยครับผมคือไม่ใช่อยู่ดีๆฉันไปเอาไก่ไปตรงมาแล้วฉันทำเองไม่ใช่ทำไม่เป็นหรอกครับผมทำไม่ได้หรอกขนาดนั้นจริงๆแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมเมื่อกี้เพิ่งพูดกับคุณโกครับว่าไก่เขาชำนาญเรื่องไก่มากท่านผู้ชมโอ้โหไก่เขาสุดยอดก่อนตีตัว 80,000 ครับโอ้ตีแล้วเหลือ80โอ้โหที่มันเลิกเลี้ยงไก่เหรอครับไม่ไหวฮะไก่ไม่ไหวฮะตอนนี้ก็เลยเอาไก่ทั้งหมดที่มีมาเลี้ยงแคคตัสครับเอาไก่มาบดให้แคคตัสกินไม่ใช่ไม่กินไก่ไม่กินไก่พี่กินท่านผู้ชมฮะเขาเอามาจริงๆแล้วเป็นไก่ที่แพงสุดในประเทศไทยนะผมว่าใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดในการเลี้ยงคือและพันธุ์ด้วยสายพันธุ์เท่านั้นที่เบตงคือถ้าสมมติว่าเราต้องใช้ไก่อายุ6เดือนเท่านั้นพอถ้า5เดือนก็จะไม่มีเนื้อพอเลย6เดือนเป็น7เดือนก็กลายเป็นไก่แก่ดังนั้นอายุเขาอยู่6เดือนเท่านั้นครับและตัวนึงเท่าไหร่ครับตัว 1,800 ครับราคาไก่ท่านผู้ชมไม่ได้ฟังผิดนะไก่ธรรมดาราคาตัวละ 1,800 เพราะว่าค่าขนอีกอย่างค่าขนส่งครับทุกอย่างมันดับเบิลคูณ2ทั้งหมดเลยใช่ค่าขนส่งมันไม่ใช่ว่าส่งห้องเย็นมาแบบเหมือนกับต่างจังหวัดทั่วไปมันต้องมาพักไว้ที่หาดใหญ่แล้วกลับขึ้นมาที่กรุงเทพอีกครับนี่แต่ตอนนี้เวลาเราจะกินไก่ถือว่าเราจะกินข้าวมันไก่ไปตรงจริงที่ร้านมีให้เลือก3ไซส์ด้วยกันไซส์เล็กไซส์มีไซส์ S เท่าไหร่ไซส์ S ประมาณ380อย่างนี้กินไหว380ไซส์ M ไซส์ M 720 720ยังพอรอดไซส์ L 1,400 ครับเฮ้ยซื้อเลยเอ๊ะผมได้หมดเลยมี XL มั้ยฮะมี XL โอ้โหจะกิน XL จะกิน XL อยากถามให้เยอะแต่ท่านกินหนูจะกิน XS โอ้ XS ด้วยมันเป็นประสบการณ์ใหม่ท่านผู้ชมแต่วันนี้ที่จะมาสอนไม่ได้มาสอนเรื่องการทำไก่เพราะท่านไม่สามารถหาไก่เบตงเอามาทำได้อย่างแน่นอนไม่มีทางครับเขานี่ที่เอามาได้ก็ต้องมีโควต้านะครับเขาต้องมีคนรู้จักและสามารถไปเอามาได้ไม่ใช่ใครก็ได้เดินเข้ามาแล้วงั้นฉันขอซื้อไก่เบตงหน่อยฉันจะซื้อ10ตัว100ตัว1,000ตัวไม่มีขายครับมันไม่มีขายแต่วันนี้มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งแตกต่างออกไปแล้วมันเท่มากเขาเรียกว่าเต้าหู้ป๊อกที่เห็นอยู่เนี่ยเขาทำกันอย่างไรทำไมท่านถึงต้องไปข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยีเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ท่านจะได้ลิ้มลองมันอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่พหลโยธินซอย9ครับหรือว่าอารี4ฝั่งเหนือครับผมอารี4ฝั่งเหนือครับผมปักหมุดก็เจอปักหมุดนักชิมชอบมากร้านนี้ครับเอาละฮะมาดูว่าเขาทำกันยังไงกับเต้าหู้ป๊อกนี่ครับร้านเขานะครับนี่ฮะบอกแล้วทำอะไรทำให้มันจริงเถอะถ้าทำมันจริงเนี่ยเขาทำร้านเป็นแบบนี้เลยนะครับของทั้งหมดเป็นอย่างนี้ลักษณะการเป็นอย่างนี้นะครับนี่ใครครับนี่คือเชฟพี่อ้วนนะครับอ๋อคุณอ้วนนี่เองเริ่มต้นจากเป็นเนื้อปลากายบดนะครับครับเราเอาเนื้อปลากายบดมานะครับแล้วก็มายีมาคลุกเขานะครับผสมกับน้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งน้ำเย็นน้ำเย็นแข็งนะน้ำแข็งเลยน้ำแข็งครับเพื่อให้เนื้อปลามันเด้งครับผมหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็นวดไปครับแล้วก็ใส่หมูเราใส่ส่วนผสมนะฮะปลา600 กรัมครับ
นะครับหมู 1,200 กรัมครับผมนะครับผมแล้วก็ในน้ำเย็นเมื่อกี้นะครับเราใส่เกลือ3ช้อนชาครับบวกกับน้ำตาลอีก6ช้อนชาครับค่อยๆใส่เข้าไปแล้วนวดไปเรื่อยๆถูกต้องครับนวดไปจนกว่ามันจะเข้ากันนะท่านผู้ชมทั้งปลาและทั้งหมูครับผมนวดจนมันเข้ากันครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับเชฟนี่แกมือใหญ่ไปข้างเราจะใส่ผักกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายนี่ 1,800 กรัมครับแต่เคล็ดลับก็คือว่าผมไม่พูดเล่นนะมือใหญ่เคล็ดลับเนี่ยต้องค่อยๆนวดครับไม่งั้นผักเขาจะช้ำใช่แล้วก็หมูจะเปลี่ยนสีใช่แล้วพอช้ำมันเหม็นเขียวใช่นี่เต้าหู้ป๊อกที่สั่งมาจากเบตงนะครับอ๋อครับผมเราจะนำมาผ่าครึ่งเสร็จปุ๊บเราจะบิดเขาออกกลับข้างด้านกลับด้านใช่ครับนี่หลังจากนั้นปุ๊บก็เอาไส้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยยัดเข้าไปแต่ว่ายัดด้านที่ด้านนอกเป็นด้านนอกนี่ท่านผู้ชมดูนี่คลุกด้วยงาที่ร้านเราก็คั่วเองนะครับงาขาวคั่วเองแล้วก็ชุบลงไปเสร็จแล้วตั้งน้ำมันให้เดือดตั้งน้ำมันอยู่ที่120ถึงไม่เกิน150องศานะครับแล้วเอาไปทอดแล้วก็ทอดเลยนี่ครับทอดอย่างนี้เลยท่านผู้ชมแล้วไปหากินที่ไหนเต้าหู้ป๊อกเนี่ยแล้วก็เสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มบ๊วยครับไม่กินเสร็จครับน้ำจิ้มบ๊วยทางร้านทำเองป่ะทำเองครับเนี่ยทั้งหมดมันทำเองหมดเลยท่านผู้ชมครับเต้าหู้ป๊อกครับความแตกต่างแบบนี้ท่านผู้ชมที่ผมพยายามพูดในรายการบ่อยๆแล้วบางทีก็เหมือนกับเอามาพ้าห้าวขายสวนหรือบางทีพูดกับผู้รู้แล้วต้องขอโทษเลยไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะไปลบหลู่ใครหรือไม่มีเจตนาที่จะมานั่งเหมือนกับว่าสอนสังฆราชไม่ใช่แต่อยากจะบอกให้คนที่ไม่รู้ต่างหากว่าทำอะไรก็ได้ทำจริงสิครับทำอะไรก็ได้ที่ท่านทำแล้วท่านแตกต่างแล้วมันเหนือใครเนี่ยคุณอ้อทำออกมาให้เห็นอย่างนั้นเลยเห็นไหมฮะนี่ดูไส้เขานะนี่คือหมูกับปลานะอยู่แล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าที่มันย่างตรงไหนไอ้ตรงที่ทำเนี่ยถ้าเกิดถ้าไปขยี้แรงๆมันเหม็นเขียวใช่ครับแล้วข้างในมันแตกกุ้ยช่ายแตกก็ไม่สวยอีกครับเลอะเทอะกันไปกันใหญ่ดังนั้นจริงๆน้ำบ๊วยที่กินเนี่ยท่านผู้ชมความจริงเราไปซื้อขวดมาก็ได้แต่เราไม่ได้ซื้อที่ร้านเราทำเองครับทำเองเชฟทำเองเชฟทำเองเชฟไม่ไว้ใจใครเลยครับวันนี้เชฟมาด้วยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเชฟอ้วนใช่ไหมพี่อ้วนครับใช่ไหมเชฟอ้วนคนเดียวตรงทั้งคู่เลยผมไม่ได้พูดเล่นนะเชฟอ้วนและอีกคนใครอ่ะอีกคนนึงก็เป็นหลานพี่อ้วนอ๋อหลานพี่อ้วนนี่เชฟด้วยกันนะนั่นไปดูเดี๋ยวมือใหญ่ไปข้างเห็นป่ะไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆมันไอ้นี่ใช่ไหมทำบ่อยๆใช่ไหมขยำใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยดูแล้วเนี่ยน้ำบวยเขาก็ทำเองนะครับลักษณะทานแล้วเป็นไงบ้างครับเชิญครับคุณอ๋ออาลองเลยเอาผมลองเลยครับคือกุ้ยช่ายอ่ะหอมมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วมันเป็นความปานี่จริงๆตั้งแต่ตอนนวดแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงต้องค่อยๆระเบามือลงในจังหวะนั้นนะเพื่อให้กลิ่นมันยังอยู่กับเราแล้วหอมมากและความเต้าหู้มันจะกรอบเต้าหู้พอพลิกออกมาปุ๊บเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีรสสัมผัสเป็นแบบหยักๆๆๆๆๆๆหน่อยฮะมันก็จะเจ๋งเลยอ่ะผมว้าวกรี๊ดมากอันนี้เมนูนี้คุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเขาเข้าใจเล่นกับความรู้สึกของคนกินนะผมบอกเลยฮะครับขอบคุณครับอาครับครับพอแล้วครับอาพอแล้วครับเดี๋ยวต้องพาไปหาโรงพยาบาลหาหมอเองโอ้โหเยี่ยมคือหนูอยากจะบอกว่าเชฟเก่งมากครับคือเต้าหู้ปอกคุณผู้ชมหนูอธิบายไปครับพูดไม่ถูกหรอกแต่บอกได้เลยว่าอร่อยแต่คุณผู้ชมไปนะไปร้านข้าวมันไก่เนี่ยข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยีเนี่ยฮะรับรองคุณต้องสั่งแล้วถ้าคุณสั่งคุณจะรู้สึกเหมือนหนูเพราะว่าเมนูนี้ครับเขาเอาเต้าหู้กลับด้านออกมาใช่แล้วเขาก็เอาหมูกรอบหมดเลยแล้วเขาเล่นกับความรู้สึกเราคือกรอบนอกนุ่มในใช่เขาเอาไอ้เต้าหู้ที่มันเคยนุ่มๆอยู่ข้างในนะครับเอามากรอบอยู่ข้างนอกและเอาหมูไปนิ่มอยู่ข้างในอุ้ยตายแล้วฮะโอ้โหความรักเลยเมนูนี้ครับเต้าหู้ปอกจากร้านข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยีรับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มอร่อยจริงๆดีใจด้วยนะเจ๊อ้วนดีใจด้วยโตครับตัวตาแหลมเธอพัฒนาต่อไปเธออย่าหยุดยั้งครับอะไรก็ตามที่มันเด่นและแนะนำนิดนึงเพราะร้านเราเป็นร้านเบตงจริงใช่ไหมจริงครับอะไรก็ตามที่เบตงเขามีเทศกาลเช่นตอนนี้วันนี้ณเดือนนี้เขาจะมีเทศกาลเขาจะโปรโมทก่อนเลยว่ามันจะมีเทศกาลอาหารแบบนี้ที่เบตงเพราะฉะนั้นเดือนหน้าท่านจะได้กินอย่างนี้คนมันจะหลั่งไหลมาไม่รู้จักจบครับคนมันจะเข้าใจและอะไรที่มันเป็นเทศกาลอะไรที่เป็นความพิเศษไม่ใช่แค่อาหารที่เป็นทำอย่างนี้ครับจะเป็นพืชผักผลไม้เธอต้องทำให้เบตงรุ่งให้ได้ครับผมแต่เบตงครั้งนี้มารุ่งที่กรุงเทพครับและเบตงเองเขาก็จะรุ่งเรืองต่อไปด้วยใช่เธอต้องทำเพื่อทุกๆอย่างทำไหมทำครับไม่ทำเหมยโตทำครับทำครับคือเนี่ยจะบอกว่าอย่างนึงนะที่หนูเคารพคุณโตคือวัฒนธรรมของบ้านเราอ่ะคุณผู้ชมมันมีความอร่อยอยู่แล้ว
อยากให้คนกรุงเทพรู้จักอาหารเบตงพี่โตนะรบกวนพี่โตหน่อยหนูบอกเลยว่าอร่อยมากเต้าหู้ป๊อกคุณโยมอย่าพลาดครับวันนี้ขอขอบคุณคุณเศรษฐสิริขอขอบคุณร้านข้าวมันไก่เบตงจางเจหยีขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดมันเป็นความอร่อยเป็นความแตกต่างที่ครัวคุณต๋อยอยากนำเสนอท่านจริงๆครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับวันนี้คุณอ๋อจะมาสอนสิ่งที่เขาเรียกกันว่าม็อกเทลขิงสาวรสม็อกเทลคือจะไม่มีแอลกอฮอล์นะคุณครับคือถ้าค็อกเทลถ้าค็อกเทลจะมีแอลกอฮอล์ม็อกเทลคือเหมือนค็อกเทลแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์อร่อยมากงั้นโอเคครับอร่อยมากไม่เป็นไรนี่อร่อยสุกี้หมูนุ่มโบราณสูตรไทยล้ำครับมันเป็นความเก่าแก่ของตระกูลที่เอามาเปิดเผยตัวน้ำซุปที่เป็นเบสก็อร่อยมากหอมหวานอร่อยของคุณผู้ชมตอนนี้ก็แค่ราเวลอหรือราเวลา